ซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้นครับถ้าคุณจะไปติดตั้งไปวางไว้ในบ้านธรรมดาเฉยๆเนี่ยบางครั้งนะครับตัวกล้องอาจจะเปลี่ยนมุมได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้องแมวของเราเนี่ยอาจจะมาทำการสงสัยว่าไอ้กล้องมันคืออะไรไม่หมุนๆแล้วมีเสียงเผลอๆปัดตกล้มไปเลยครับถ้าจะพูดถึงอุปกรณ์ IoT ที่เราใช้งานกันนะครับกับพวกสมาร์ทโฮมในตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่พวกหลอดไฟปลั๊กต่างๆครับรวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกล้องวงจรปิดครับที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆบ้านน่าจะมีกล้องที่ติดตั้งภายในกันอยู่แล้วนะครับเพื่อจะเช็คว่าในส่วนต่างๆของบ้านนั้นมีใครทำอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนว่าติดตั้งเอาไว้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยภายในบ้านครับไม่จะเป็นเด็กสัตว์เลี้ยงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับผมและถัดจากกล้องภายในบ้านแล้วนะครับตอนนี้เทรนด์กำลังมาเกี่ยวกับติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ตรวจสอบภายนอกตัวอาคารหรือตัวบ้านเรือนนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยกล้องไม่สามารถจะระบุได้ว่าอันตรายเนี่ยอาจจะมาจากภายนอกบ้านหรือเปล่านะครับและข้างผมตอนนี้ครับคือกล้องวงจรปิดครับจาก Tapo C200 และ C210และกล้องแบบ Outdoor ครับที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการใช้งานในสภาพภูมิอากาศอาจมีของฝนฝุ่นลมต่างๆนะครับกับ Tapo T465 ครับพอพูดถึงชื่อของ Tapo นะครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็น TP-Link อันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับเพราะว่า TP-Link ก็เป็นบริษัทที่มีการออกแบบพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์คฮาร์ดแวร์ต่างๆมาอย่างมากมายนะครับและก็ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมาจับธุรกิจพวกสมาร์ทโฮมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดไฟรางปลั๊กไฟต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เริ่มมีการผลิตออกมาภายใต้ชื่อของ Tapo ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เปิดออกมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ในฝั่งของสมาร์ทโฮมเป็นหลักนะครับในตัวแอปก็สามารถสั่งงานนะครับในการจะเปิดเช็คภาพต่างๆจากตัวกล้องวงจรปิดหรือว่าตั้งเป็นช่วงเวลาให้มีการ activate สลับโหมดหรือว่าเรียกดูข้อมูลต่างๆได้นะครับแล้วก็ยังออกแบบให้เชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมนะครับอย่างเช่น Google Home แล้วก็ Amazon Alexa ด้วยนะครับทำให้เราสามารถจะสั่งงานอุปกรณ์ต่างๆของ Tapo นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟในบ้านผ่าน Google Assistant ได้ด้วยครับส่วนการเชื่อมต่อกับ Apple Home นะครับหรือว่าสั่งงานผ่าน Siri อันนี้ต้องเช็คก่อนครับว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนรองรับบ้างสำหรับตัวกล้องนะครับของ Tapo นะครับตัวนี้ TC65เป็นกล้องแบบ outdoor นะครับที่จะเหมาะในการติดตั้งไว้ภายนอกตัวอาคารบ้านเรือนครับเอาไว้เก็บภาพต่างๆเพราะว่าอย่างแรกคือพวกกล้อง outdoor เนี่ยมันก็ต้องออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนกับ weather seal ก็คือรองรับมาตรฐาน IP66 นะครับไม่ว่าจะเป็นการเจอฝุ่นเจอลมนะครับหรือว่ามีฝนสาดหรือจะโดนน้ำหยดนะครับจากฝั่งของหลังคาหรือว่าซึมลงมาจากพวกระแนงเนี่ยก็ยังต้องสามารถใช้งานได้นะครับแล้วถ้าเกิดสังเกตครับก็เห็นว่ามีทั้งตัวเสารับสัญญาณ Wi-Fi เพราะเกิดว่าเรามีการติดตั้งไว้ภายนอกอาคารครับหรือนอกตัวบ้านเนี่ยแค่ผนังนะครับก็สามารถกั้นหรือบล็อกสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสามาช่วยรับสัญญาณนะครับแต่ที่ครอบคลุมไปกว่านั้นแล้วผมชอบมากๆก็คือตัวกล้องเนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้มีส่วนของการเชื่อมต่อแล้วก็ตัวน็อตยึดกับขายึดตรงนี้นะครับพร้อมกับชุดสายครับเนี่ยครับอันนี้คือสายแลนเลยเพราะว่าถ้าเกิดบริเวณที่ติดตั้งกล้องเนี่ยอาจจะไกลจากตัวเราเตอร์สัญญาณ Wi-Fi กลัวจะมาไม่ถึงนะครับแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยเรื่องการเชื่อมต่อระบบผ่านสายแลนเนี่ยก็มีเรื่องความเสถียรสัญญาณมากกว่าแน่นอนมันวิ่งตรงเข้าที่เราเตอร์เลยถูกไหมครับซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถจะไปติดกับบริเวณผนังหรือว่าฝ้าหรือว่าใต้ระแนงได้นะครับเสร็จแล้วก็เอาพวกสายเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวบ้านครับไปหลบอยู่ในฝ้าจากที่เราเคยเห็นในหนังนะครับว่าเวลาพวกโจรหรือว่าพวกอะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องมาทำการปลดปลั๊กนะครับถอดสายไฟให้กล้องมันไม่ทำงานแต่พอเราซ่อนสายไว้ในฝ้าเนี่ยมันทำนั้นไม่ได้ครับอีกอย่างนึงคือตัวหน่วยความจำ micro SD นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมากดปุ๊บแล้วดึงออกไปได้เลยเพราะมีการขันน็อตล็อกเอาไว้ในตัวเครื่องด้วยซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่กล้องวงจรปิดภายนอกอาคารครับควรจะมีมาตรฐานตามนี้ก็คือทนน้ำทนฝุ่นนะครับผมมีมาตรฐาน IP รวมถึงตัวกล้องระบบการใช้งานก็ต้องออกแบบมาไม่ให้สามารถจะมาปิดการทำงานได้ง่ายๆนะครับในส่วนของฟังก์ชันและการใช้งานนะครับ Tapo TC65 ครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์3ล้านพิกเซลนะครับสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียด Full HD 1080p ได้ครับเป็นค่า default ถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มความละเอียดก็สามารถตั้งค่าผ่านตัวแอปของ Tapo ได้นะครับส่วนในเวลากลางคืนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Super Night Vision ที่สามารถจะมองเห็นครับได้ไกลถึงประมาณ98ฟุตหรือประมาณ30เมตรครับส
ซึ่งภาพไนท์โหมดก็จะออกมาเป็นขาวดำครับเพื่อจะได้เก็บแสงให้มากที่สุดแล้วก็ตัวของ Tapo T465 เนี่ยก็จะมีไฟ LED เพื่อแสดงสถานะเป็นสีแดงครับเมื่ออยู่ในโหมดกลางคืนในส่วนของความปลอดภัยนะครับระบบเองก็มาพร้อมกับพวก Motion Detection ครับถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็สามารถส่งยานเข้ามาที่สมาร์ทโฟนเราไว้ทันทีครับเพื่อแจ้งเตือนว่าบริเวณนี้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นและก็ยังสามารถใช้ระบบอะลาร์มครับหรือว่ากดสวิตช์แจ้งเตือนให้ตัวกล้องเนี่ยส่งสัญญาณส่งเสียงร้องออกมาได้ด้วยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจแต่ถ้าเกิดว่าเช็คดูแล้วนะครับคนที่มาอยู่ในบริเวณนั้นหรือเข้ามาที่หน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนไม่ใช่ขโมยขจรอะไรนะครับก็ยังสามารถใช้ตัวของระบบ two-way communication ครับพูดง่ายๆว่าตัวกล้องมันจะมีทั้งไมโครโฟนแล้วก็สปีกเกอร์นะครับเราสามารถจะกดผ่านแอป Tapo นะครับในการคุยกับเพื่อนผ่านตัวกล้องได้ครับหรือกรณีถ้าเกิดเป็นพวก Messenger นะครับเราสั่งพวก Delivery มาก็สามารถใช้พูดกับ Rider หรือคนส่งของได้นะครับด้วยการกดผ่านแอปแล้วก็บอกว่าโอเคครับฝากวางของไว้ข้างหน้าก่อนผมลงไปเอาจากกล้องวงจรปิดที่เน้นเรื่องของการติดตั้งแบบ Fixed Station นะครับแล้วก็เรื่องของความทนทานในการใช้งานนอกบ้านเนี่ยคราวนี้ถ้าเกิดเป็นกล้องภายในบ้านเราต้องมาดูอะไรบ้างแล้วเราก็จะมีเรื่องของฟังก์ชันที่อาจจะตอบโจทย์ในการวางกล้องตัวเดียวและสามารถจะมอนิเตอร์ทั้งโซนหรือว่าทั้งห้องได้นะครับก็คือเรื่องของการหมุนแล้วก็แพนตัวของมุมมองนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับ C200 แล้วก็ C210 เนี่ยก็สามารถจะหมุนได้360องศานะครับและยังสามารถจะเลื่อนหรือว่าทิ้วนะครับตัวของเลนส์เนี่ยขึ้นลงได้อีก114องศาเพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งเนี่ยก็จะแนะนำให้ติดตั้งที่บริเวณมุมไหนมุมหนึ่งของห้องนะครับโอเคมากๆถ้าเกิดเป็นมุมสูงก็ติดตั้งไว้บริเวณฝ้านะครับที่มุมห้องเลยคราวนี้มันสามารถจะหมุนมองได้รอบทิศครับแล้วก็หมุนกล้องขึ้นลงได้ครับเก็บระยะได้ทั้งหมดซึ่งจากการทดสอบเบื้องต้นครับถ้าคุณจะไปติดตั้งไปวางไว้ในบ้านธรรมดาเฉยๆเนี่ยบางครั้งนะครับตัวกล้องอาจจะเปลี่ยนมุมได้เพราะอะไรครับเพราะว่าน้องแมวของเราเนี่ยอาจจะมาทำการสงสัยว่าไอ้กล้องมันคืออะไรไม่หมุนๆแล้วมีเสียงเผลอๆปัดตกล้มไปเลยครับยังไงซะก็พยายามหาตัวจับยึดนะครับหรือถ้าเกิดจะให้ดีมากก็นี่แหละเขามีชุดสกรูน็อตอยู่แล้วนะครับในตัวกล่องก็เอามาใช้ครับยึดกับผนังหรือยึดกับฝ้าเพดานไปเลยก็จะดีกว่าในส่วนของการทำงานนะครับ Tapo C200 แล้วก็ C210เนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็คือรองรับเรื่องของการหมุนแพนครับ360องศาแล้วก็ทิลด์114องศาใช่ไหมครับแต่ว่ามีความแตกต่างเรื่องของตัวเซ็นเซอร์และการรองรับหน่วยความจำนะครับถ้าเกิดว่าเป็น C200 นั้นก็จะรองรับสูงสุดที่128 GB นะครับสามารถเสียบ micro SD ครับที่บริเวณด้านล่างของตัวกล้องได้ครับเสียบปุ๊บแล้วก็จะมีการบันทึกไว้ในตัวกล้องนะครับสามารถเข้าไปดูจากสมาร์ทโฟนของเราได้โดย128 GB เนี่ยอยู่ได้ประมาณ15วันครับที่ความเร็ว Full HDแต่สำหรับตัวของ C210 นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์กล้องจะขึ้นเป็น3ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ยังสามารถใส่ไมโครได้สูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น256 GB นะครับผมทำให้สามารถบันทึกวิดีโอได้ยาวนานขึ้นนะครับเป็น21วันในเรื่องของภาพความคมชัดทั้งนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้รุ่นไหนนะครับผมซึ่งทั้งคู่เนี่ยจริงก็รองรับทั้งโหมดการใช้งานในสภาพแสงกลางวันแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนครับก็รองรับไนท์โหมดด้วยโดยจะมีระยะในการมองเห็นนะครับในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยประมาณ30ฟุตมีตัวตรวจสอบนะครับเรื่องของ motion detection ถ้ามีการเคลื่อนไหวในเฟรมเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนของเรานะครับเรียกสามารถ detect หรือว่าตรวจจับเรื่องของเสียงที่เกิดขึ้นในห้องได้ด้วยและก็ยังรองรับระบบ two-way communication ครับก็คือสามารถใช้นะครับแอปพลิเคชันเนี่ยพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ้านได้นะครับก็คือสามารถจะกดผ่านแอปแล้วก็สนทนาได้เลยเพราะว่าตัวกล้องทั้งคู่เนี่ยก็มีไมโครโฟนแล้วก็สปีกเกอร์อยู่แล้วด้วยซึ่งกล้องที่ใช้งานภายในบ้านก็จะมีข้อแตกต่างคืออาจจะไม่ต้องมีเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่นเข้ามานะครับแล้วก็ด้วยความที่มันอยู่ภายในบ้านซึ่งปกติแล้วเครือข่ายของ Wi-Fi น่าจะครอบคลุมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเน้นความเรียบง่ายในการออกแบบแล้วก็ในการเชื่อมต่อหรือใช้งานครับก็คือจะมีแค่ปลั๊กไฟนะครับที่เราสามารถจะเสียบต่อด้านหลังได้ไม่ได้มีพอร์ตสายแลนเข้ามาเพราะว่ายังไงก็ Wi-Fi มาถึงอยู่แล้วนะครับยังไงลองเช็คเรื่องของสัญญาณให้ดีแล้วกันเพราะว่าคลื่นตัวนี้นะครับมีความกว้างของสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเราก็สามารถจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 2.4 GHz ได้เลยครับ
แล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อและการใช้งานนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแอป Tapo เนี่ยของ TP-Link เราสามารถจะดาวน์โหลดนะครับผ่านทั้ง Google Play แล้วก็ App Store ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมต่อโดยต้องมีส่วนของตัว TP-Link Account นะครับเข้าไปใช้งานเพื่อจะล็อกอินแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราติดตั้งภายในบ้านเอาไว้วิธีการก็ไม่ได้ยากครับพอกดสแกนเนี่ยมันก็จะวิ่งหาอุปกรณ์ทันทีแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์เข้าไปที่แอคเคาท์ของเรานะครับเพื่อที่สามารถเข้าไปควบคุมตั้งค่ารวมถึงอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องให้ทันสมัยมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของทาง Tapo อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้แอปเดียวกันนี่แหละในการตั้งค่าพวกปลั๊กไฟสวิตช์หลอดไฟส่องสว่างซึ่งนอกจากสั่งเปิดปิดครับยังมีพวกฟังก์ชันออโตเมทเช่นตั้งค่าให้มีการทำงานโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาต่างๆหรือตามสถานการณ์ต่างๆแต่ละวันได้ด้วยและอย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ของ Tapo นะครับจาก TP-Link เนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับระบบของ Google Home ครับเราสามารถใช้ Google Assistant ในการจะสั่งงานเรียกดูครับหรือว่าสั่งเปิดปิดไฟต่างๆภายในบ้านซึ่งเมื่อเชื่อมต่อแล้วครับข้อดีก็คือเราไม่ต้องมีตัวแอปพลิเคชัน TP-Link หรือ Tapo ในทุกเครื่องสมาร์ทโฟนครับเพียงเราสั่งงานผ่าน Google Assistant นะครับก็ยังสามารถใช้งานอุปกรณ์ LTE ภายในบ้านได้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่านะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการเลือกซื้ออุปกรณ์ต่างๆไปใช้งานแล้วนะครับรวมถึงตัวของกล้องวงจรปิดด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการรับประกันครับอย่างเช่นในฝั่งของตัว Tapo นะครับ C20 กับ210นั้นก็จะมาพร้อมกับการรับประกันครับศูนย์ไทย2ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องวงจรปิดแบบ outdoor นะครับตัวของ TC65 เนี่ยจะรับประกัน1ปีนะครับผมและอย่างนึงคือเรื่องการเลือกใช้ไมโคร SD นะครับกับพวกกล้องวงจรปิดเนี่ยอยากจะให้ดูนะครับเป็นพวกการ์ดแบบที่ออกแบบมาเพื่อความทนทานในการใช้งานแบบต่อเนื่องครับ Look Endurance นั่นเองถ้าเกิดไปสังเกตนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็จะเริ่มมีการผลิตการ์ดที่ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่องทนกับอุณหภูมิได้นะครับพวกนี้จะเหมาะกับการใช้งานกับกล้องวงจรปิดมากกว่าการ์ดทั่วไปส่วนใครที่สนใจนะครับกล้องจากทาง Tapo โดย TP-Link นะครับก็ลองไปเช็คเรื่องของโปรโมชั่นกับราคาได้ก็ต้องบอกว่ามีวางขายทั้งใน Shopee นะครับแล้วก็ Lazada ด้วยซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดราคาพิเศษคูปองแตกต่างออกไปนะครับอย่างตัวของ TC65 นะครับราคาเต็มอยู่ที่ 1,990 บาทแต่เห็นว่ามีโปรโมชั่นพร้อมกับส่วนลดมาให้เรื่อยๆนะครับส่วน C20 และ C210 ครับราคาก็ประมาณ 1,000 บาทหรือว่าต่ำกว่าครับแต่การลองเช็คหลังแพ็กเกจดีๆเพราะว่าอาจจะมีแบบขายพ่วงพร้อมกับแถมไมโคร SD การ์ดไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามข้องใสตรงไหนนะครับในการใช้งานติดตั้งก็ตามเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยตอบให้เนาะยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องดอยแสนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ